เด็กยุค90ทันแน่นอนครับ2ตัวเนี้ยเป็น1ใน15แกดเจ็ตสุดเจ๋งแห่งปีกล้องใช้แล้วทิ้งสวัสดีครับสุกี้จากทอยแลบนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องกว่าจะมาเป็นกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งในยุคปัจจุบันครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับอยากให้เพื่อนๆกลับไปดูตอนแรกเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วก็จะได้อินมากขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเราย้อนความเดิมตอนที่เราให้ฟังนิดนึงกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งตัวแรกเกิดขึ้นในปี1886ครับเรียกว่า The Ready Photographer แต่มันก็ยังใช้ลำบากมากๆครับเพราะว่า1กล้องอ่ะมันถ่ายได้แค่รูปเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องทิ้งไปเลยครับจะไม่เหมือนกับ Kodak Brownie ในปี1900ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างใกล้เคียงกับกล้องใช้แล้วทิ้งในปัจจุบันมากด้วยระบบ Shutter Spring ที่ง่ายเลนส์ชิ้นเดียวทำให้กล้องมีราคาถูกไม่ต้องโฟกัสกดปุ่มเดียวก็ได้ภาพออกมาเลยแต่ด้วยความที่เจ้าโกดักบราวนี่เนี่ยมันวัสดุค่อนข้างดีนะครับทำให้มันเริ่มห่างไกลกับคำว่ากล้องใช้แล้วทิ้งไกลกับราคา1เหรียญ US ดอลลาร์ไปมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตัวเนี้ยครับโกดักบราวนี่ชิคูต้าก็มีราคาถึง 5.5 เหรียญในปี1957ทำให้เกิดการพัฒนากล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งให้ต้นทุนถูกลงให้เข้าใกล้กับ1เหรียญเหมือนเดิมให้ได้หลังจบสงครามโลกครั้งที่2ในปี1948คุณเฟเดริกเบียร์โฮสได้จดสิทธิบัตรกล้องที่ใช้กระดาษลังว่าคาร์ดบอร์ดเป็นวัสดุระบบชัตเตอร์ก็ป๊อกแป๊กเหมือนโกดักบราวนี่นี่แหละครับใส่ฟิล์มมาให้เลยแต่ด้วยความที่มันเป็นกระดาษเนี่ยทำให้มันถูกปิดตายเอาไว้เวลาจะล้างอ่ะก็ต้องแงะทิ้งไม่สามารถใช้ซ้ำได้เหมือนโกดักบราวนี่ครับหน้าตาของมันก็จะเป็นกล่องสีส้มสดใสอย่างนี้แหละครับเรียกว่าโฟโต้บ็อกซ์แต่ว่าในตอนนั้นน่ะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ครับด้วยความที่มันเหมือนกับของเล่นหลอกเด็กที่แถมมากับขนมมากกว่าแถมถ่ายได้แค่8รูปเองและยังแปะสโลแกนเวอร์วังอลังการว่านี่คือกล้องที่สะดวกที่สุดในโลกทีนี้ใน1ปีต่อมาคุณอัลเฟรดดีเวียวิศวกรผู้ที่ชื่นชอบเจ้าโฟโต้บ็อกซ์ตัวเนี้ยได้พัฒนารูปแบบของธุรกิจใหม่แล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดใหม่ในแบรนด์กล้องกระดาษลังของเขาเองชื่อว่า Photo Pack The Mailbox Camera อันนี้เราทำโมเดลจำลองจากของจริงมาให้ดูนะครับคุณอัลเฟรดเขาทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเจ้ากล้อง Photo Pack นี้ได้ง่ายๆโดยการที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านเวลาที่คุณถ่ายรูปเก็บบันทึกความทรงจำเสร็จแล้วก็ง่ายๆแค่เขียนที่อยู่ของคุณลงไปแล้วหย่อนทั้งกล้องนี้ลงไปในตู้ไปรษณีย์ได้เลยครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับว่า Toilet Lab ก็สามารถส่งไปรษณีย์มาล้างฟิล์มได้เหมือนกันแถมเจ้า Photo Pack เนี่ยยังถ่ายได้มากกว่าเจ้า Photo Box จาก8รูปเป็น20รูปครับราคาก็อยู่ที่1เหรียญ49เซนต์เวลาขึ้นฟิล์มทำอย่างนี้นะครับรูดฟิล์มรูดฟิล์มแล้วก็กดถ่ายกึ๊ดด้านหลังจะมีกระดาษเขียนอยู่เป็นเลข1แล้วพอรูดไปมันก็เป็นรูปที่2กดถ่ายเป็นรูปที่3และจากความประสบความสำเร็จนี้นะครับเจ้า Photo Pack โดยคุณอัลเฟรดดีเวียเนี่ยก็ได้รับเลือกเป็น1ใน15แกดเจ็ตสุดเจ๋งแห่งปีแต่ว่าข้อเสียก็คือเป็นกระดาษเนี่ยมันสามารถขึ้นราได้แล้วก็ไม่กันน้ำด้วยเจ้ากล้องกระดาษนี้ก็ครองบัลลังก์ได้ไม่นานครับหลังจากปี1950ยุคพลาสติกแมเนียยุคที่อุตสาหกรรมทุกๆอุตสาหกรรมนำพลาสติกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตด้วยเหตุผลที่ว่าราคามันถูกสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายแล้วยังทนทานมากครับทนขนาดว่าเป็นร้อยปีก็ยังไม่ย่อยสลายเลยโลกร้อนแล้วเจ้ากล้องใช้แล้วทิ้งกล้องโฟโต้แพ็คเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่น่าจับตามองในยุคนั้นเลยครับและในปี1953บริษัทบอไลก็ได้ผลิตกล้องใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติกโพลีสไตรีนราคาถูกขึ้นมาในตลาดครับเป็นกล้องพลาสติกใช้แล้วทิ้งราคาถูกตัวแรกเลยชื่อว่าอิมแคมเมร่าไอ้เจ้าชื่อเนี่ยก็แอบออกมาล้อจากตัวโกดักบราวนี่เพราะว่าบราวนี่มันตั้งมาจากตัวพูดผีบ้านผีเรือนตัวเล็กๆใช่ไหมแล้วอิมเนี่ยมันก็เป็นปีศาจตัวเล็กๆในนิทานของฝั่งยุโรปเหมือนกันครับอิมถ่ายได้20รูปเท่ากันน้ำหนักตัวกล้องเบากว่าทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่าแบบที่เป็นกระดาษลังมีราคา1เหรียญ79เซนต์และเจ้าอิมก็อยู่กับเรานานทีเดียวครับนานจนกระทั่งปี1970เนี่ยอิมได้ออกตัวเวอร์ชันที่เป็นฟิล์มสีขึ้นมาแล้วก็เป็นกล้องใช้แล้วทิ้งตัวแรกที่ใส่ฟิล์มสีมาให้ด้วยครับในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทเทคนิคัลเลอร์ของทางฝรั่งเศสก็เห็นช่องว่างนึงของตลาดกล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยว่ามันยังไม่มีกล้องใช้แล้วทิ้งที่เป็นแบบกึ่งมืออาชีพที่สามารถปรับค่าต่างบนตัวกล้องได้นิดหน่อยเช่นรูรับแสงหรือว่าความเร็วของชัตเตอร์ครับเทคนิแพคจึงได้ออกมาสู่ตลาดในปี1972โดยมีฟิล์มสีติดมาให้แล้วแต่ด้วยความที่ทางผู้ผลิตเนี่ยไม่อยากให้เราใช้กล้องแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันสามารถปรับโน่นปรับนี่ได้แล้วราคามันก็สูงกว่ามันก็เลยทำให้ทางผู้ผลิตเนี่ยบอกว่าเวลาจะล้างรูปเนี่ยก็ให้ส่งกล้องมาที่เทคนิคัลเลอร์แล้วเสียบเงินเอาไว้ด้วย3เหรียญ49เซนต์
แล้วทางเทคนิคคัลเลอร์จะทำการล้างอัดรูปให้แล้วก็ใส่ฟิล์มใหม่ให้แล้วก็ค่อยส่งคืนกลับให้ลูกค้าครับซึ่งในปี1972ก็เป็นปีเดียวกับที่โกดักได้แนะนำให้โลกรู้จักฟิล์มขนาด110ซึ่งเป็นฟิล์มที่ใช้กับกล้องจิ๋วหรือว่ากล้องซับมินิเอเจอร์ครับใช้กับพวกกล้องสายลับด้วยครับกล้อง110เนี่ยถ้าเกิดอยากรู้ประวัติเดี๋ยวเรามาทำคลิปให้ดูครับซึ่งด้วยความเล็กของฟิล์ม110เนี่ยทำให้เวลาเอามาใส่กับกล้องแล้วกล้องไม่จำเป็นต้องมีขนาดที่ใหญ่ครับทำให้กล้องนี่มันตัวเล็กๆเล็กๆน่ารักครับนั่นทำให้บริษัทต่างๆใช้ฟิล์ม110ในกล้องใช้แล้วทิ้งของบริษัทตัวเองมากขึ้นครับรวมถึงทางโกดักด้วยก็ออกโกดักฟลิง110ขึ้นมาในปี1987เป็นสินค้าที่ดังมากๆด้วยดีไซน์ของมันหน้าตาน่ารักมากแล้วก็ตัวเล็กครับอ๋อแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีโกดักบราวนี่ที่เป็นโกดักบราวนี่110ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโกดักบราวนี่ด้วยครับแต่ใครเลยจะรู้ว่าทางเอเชียเราเนี่ยก็พัฒนากล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งเหมือนกันครับบริษัทฟูจิได้ออกกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งขนาด35มม.ออกมาก่อนเจ้าโกดักฟลิง1ปีครับในปี1986ซึ่งเจ้ากล้องตัวนี้ก็ปังมากๆพร้อมมากๆเพราะว่าติดแฟลชมาให้แล้วแถมถ่านมาให้เลยแล้วก็ทำจากพลาสติกที่ทนทานมากๆครับเหมือนตอนต้นคลิปที่โยนไปไม่พังนะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดีมากๆร่วมสมัยมากๆแล้วก็ยังผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็คือ Fuji Simple Edge ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้แหละครับซึ่งตอนแรกมันไม่ได้ชื่อนี้นะมันมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า Utsurundesแปลเป็นภาษาไทยว่ามันถ่ายรูปได้นะส่วนในอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะถูกวางจำหน่ายในชื่อ Fuji Quick Snap ครับทั้งโกดักเห็นว่าเราจะตามหลังไม่ได้แล้วเพราะว่าฟลิง110เนี่ยมีคุณภาพภาพที่ด้อยกว่าเนื่องจากฟิล์มที่มีขนาดเล็กกว่าครับจึงออกโกดักฟลิงที่ใช้ฟิล์ม 35mm ทั่วไปขึ้นมาในปี1988และหลังจากนั้นในปีถัดมาในปี1989ก็ได้เปลี่ยนจากชื่อ Godak Fling 35เป็น Godak Fun Saver เหมือนในทุกวันนี้ครับและเจ้า2ตัวนี้แหละครับเจ้า Fuji Quick Snap กับ Godak Fun Saver ก็เป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายในตลาดครับและก็อาจจะมียี่ห้ออื่นๆบ้างนะครับเป็น Agfa เป็น Tudor เป็นอะไรก็ตามแต่ว่าทุกอันนะครับก็มีโครงสร้างกล้องเดียวกันกับกล้อง2ตัวนี้ครับไม่ยี่ห้อใดก็ยี่ห้อหนึ่งอย่างเช่นกล้อง KitKat ที่ฮายป์กันมากๆ2ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีพื้นฐานมาจากเจ้า Godak Fun Saver ตัวนี้แหละครับและความลับของเจ้า Godak Fun Saver เนี่ยก็คือมันสามารถแอบใส่ฟิล์มเข้าไปใหม่ได้ด้วยเราก็ได้ทำไว้แล้วในช่องของเราครับสามารถกดเข้าไปดูได้ในลิงก์นี้เลยครับถึงแม้ว่าสมัยนี้การถ่ายรูปมันจะง่ายดายแค่หยิบมือถือขึ้นมาก็สามารถถ่ายรูปได้แล้วแต่ว่าการที่เราใช้กล้องใช้แล้วทิ้งเก็บภาพเนี่ยมันไม่ได้แค่ภาพครับมันยังได้ความรู้สึกความทรงจำตอนนั้นที่เรากดไปแต่ละรูปด้วยนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้ในยุคปัจจุบันนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้กล้องใช้แล้วทิ้งอยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปแล้วก็ใครอ่ะที่ทันไอ้พวกกล้องพวกนี้ที่มันขายตามสวนสัตว์วัดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไหนคอมเมนต์บอกหน่อยว่าทันรุ่นไหนกันบ้างอย่างผมน่าจะทันรุ่นที่มีรูปวัดอยู่บนกล่องมันน่ะแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วหารูปก็ไม่เจอแล้วครับยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งไป